ความร่วมมือนะคะรวมถึงอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับครับผมสำหรับภายในรถMobile Stoke Unit นะครับผมที่ทุกท่านได้เห็นคอมพิวเตอร์ได้3 4นะคะตั้งมิเตอร์ราคาภายในทำในนี้เลยค่ะเมื่อ4ชั่วโมงเนี่ยมาถึงเนี่ยรถจะมาให้เลยค่ะพื้นที่ค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็เอาตามในความฉีดสีหน้าแล้วก็แต่งให้แก่หนูของเธอได้ครับวันนี้รายการทั่วไทยบายโปรดังก็มาที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็มาที่โรงพยาบาลขวัญประชารักษ์เอาเขียวแห่งที่สองนะวันนี้เรามาเจอกับท่านผู้ช่วยเลขารัฐมนตรีสาธารณสุขขอว่าเราโชคดีขนาดไหนเราได้มีรถคันนี้นะครับก็สวัสดีนะคะทุกท่านวันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยท่านชนน่านนะคะสีแก้วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและก็ท่านสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขนะคะพร้อมทั้งทีมงานของกรมการแพทย์นะคะวันนี้โดยร่วมมือกับเขตสุขภาพที่3โดยท่านวิพันธ์นะคะแล้วก็ผู้อำนวยการแล้วก็หลายๆท่านนะคะรายงานตัวด้วยค่ะคนนี้สำคัญสุดเพื่อที่จะนำรถโมบายเนี่ยโมบายสโตกยูนิตเนี่ยนะคะซึ่งเป็นความทันสมัยแล้วก็จังหวัดนครสวรรค์ก็เป็นจังหวัดที่โชคดีได้มาเป็นต้นแบบนะคะที่จะนำการบริหารแบบเชิงรุกช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดนะคะในสมองเนี่ยคือในยุคนี้นะคะโรคนี้เป็นโรคที่แบบมีคือมากมายอ่ะคือเรียกว่าจำนวนเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้พบเจอแล้วก็การรักษาต้องรวดเร็วไม่งั้นเนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่พิการนะคะแล้วก็เสียชีวิตได้ง่ายมากเพราะนั้นเนี่ยโครงการนี้เราเลยมีความจำเป็นนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็มองเห็นว่าเขตที่3เนี่ยเป็นเขตที่น่าจะเข้มแข็งที่สุดเนาะโดยโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นะคะแล้วก็ประสานกับโรงพยาบาลที่อยู่รอบนอกซึ่งห่างไกลเนี่ยเราจะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะไม่ใช่เฉพาะจังหวัดนครสวรรค์นะแต่ว่าพี่น้องทั่วประเทศไทยค่ะก็จะได้รับบริการเช่นนี้นะคะด้วยความรวดเร็วในรถขบวนในรถนี้รักษาอย่างไรเดี๋ยวให้ท่านในการลองชี้แจงให้ทางผู้สื่อข่าวฟังก็รถนี้เราสามารถให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยได้ภายในรถแล้วก็ให้การรักษาในรถได้เลยโดยไม่ต้องส่งผู้ป่วยไปถึงโรงพยาบาลนะคะเราสามารถให้การทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเพื่อแยกภาวะหลอดเลือดตีบหรือหลอดเลือดแตกได้รวมทั้งตรวจหลอดเลือดถ้ามีหลอดเลือดติดอุดตันขนาดใหญ่ก็สามารถที่จะส่งต่อไปโรงพยาบาลที่สามารถไปใส่เสริมหลอดเลือดได้ค่ะแล้วถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวเรามาเจอลักษณะแบบนี้เราสามารถรักษาเขาได้ได้ค่ะเราก็สามารถรักษาได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะโชคดีว่าตอนนี้เรามีแล้วนะแล้วก็เป็นจังหวัดต้นๆของประเทศด้วยนะที่มีรถมือใหม่อันนี้นะครับขอบคุณมากครับใช่ครับในนามของเขตสุขภาพที่3นะคะกำแพงพิชัยอุทัยสวรรค์ก็รู้สึกดีใจนะคะที่วันนี้ทางจังหวัดนครสวรรค์นะคะได้รับรถโมบายสโตรกยูนิตมาเพื่อทำให้ลดการสูญเสียของผู้ป่วยหลอดเลือดสมองนะคะดังที่ทราบคือถ้าเรารู้เร็วก็จะปลอดอัมพาตได้นะคะขอบคุณมากค่ะก็ในนามของประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทางกรมการแพทย์ที่ได้สนับสนุนรถโมบายยูนิตสโตรกขึ้นมาทำให้เพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของประชาชนในเขตจังหวัดนครสวรรค์และใกล้เคียงและโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ก็ยังเป็นศูนย์แพทย์เชี่ยวชาญที่สามารถเปิดเส้นเลือดนะคะให้ยาละลายลิ่มเลือดแล้วก็มีการผ่าตัดสมองทำให้คนไข้ได้มีอัตราการรอดชีวิตที่ดีขึ้นลดภาวะพิการจากการเป็นโรคอัมพาตอัมพฤกษ์จากโรคหลอดเลือดสมองค่ะครับสัญญาณเตือนสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับคือพูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้นก็คือพูดลำบากปากตกหน้าเบี้ยวนะครับแล้วก็ยกไม่ขึ้นคือแขนขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งนะครับรู้เร็วรอดปลอดอัมพาตมาถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ1669นะครับขอบคุณครับเห็นว่าตัวนี้ค่ะมีตรงนี้อุดตันไปแล้วค่ะใช่ค่ะได้ไหมได้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 เรื่องครับมือหนึ่งนะครับสูงต่อเรื่องสมองต่อสมองค่ะเราจะมาส่งต่อไปโรงพยาบาลที่เขาแล้วให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ทำการบวมแล้วค่ะ
โดยการโทรศัพท์ค่ะระบบโทรเวชตามปกติเราปกติเราเรียกคนไข้เราจะมาใช่ไหมฮะคนไข้ที่ต้องไปเปิดในห้องไข้ไข้ไข้โรงพยาบาลแต่ที่เราโรงพยาบาลอยู่บางทีมาเจอการต้องใช้เวลาในการตรวจก็มีเพราะระยะเวลาเกินมากต่างประเทศใช่ไหมในประเทศเราระบบสาธารณสุขสร้างความสมัครภาพที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้การผู้ป่วยได้ถึงมาทำแรงใช่ไหมครับเสร็จปั๊บก็วินิจฉัยว่าเส้นหลอดลดปกติอาจารย์เขาก็จะสั่งส่งไปที่ที่เนี่ยพอทำเสร็จเนี่ยเขาจะส่งภาพไปที่โรงพยาบาลดูสมมติของแม่ที่หมออิสเรลไม่ได้มาจะมีนักเทศหมออิสเรลที่โรงพยาบาลก็สามารถดูได้เลยในบางหมอดูเสร็จแล้วก็ในที่มีหมอแล้วก็เราก็จะฉีดยาให้ฉีดยาค่ะคุณว่าอย่างที่เราต้องทำตัวหลอดเลือดแต่ว่าที่เป็นเส้นในที่การฉีดยาในรัศมีใช้เรารู้ว่าใครเป็นรัศมีนำสมาร์ทยาแต่ในรัศมี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